ก้นถามไม่ได้ถามไม่ได้ผู้ชายอะนมไม่มีนางยังปั้นใหญ่กว่าฉันอีกจริงถ้าเรามีเหล็กวางนะคะเป็นบาร์โดนได้อยากได้ก็ไม่บอกเดี๋ยวหยิบให้เดี๋ยวเวลาถ่ายคลิปก็หนึ่งสองอ่ะสมมติไม่ได้ถ่ายถ่ายอยู่สวัสดีค่ะกระแตสยามค่ะตอนนี้นะคะทุกคนอยู่ในช่องเคทีกระแตเย้แล้วตอนนี้นะคะก็แน่นอนค่ะทุกวันจันทร์อย่างที่บอกค่ะกับช่วงฟิตตามเต้เมื่อกี้มีขยับขาเลยมันหวานโอเคทุกคนไอ้มันจะได้สารรักไหมเนี่ยก็อยากให้ทุกคนบันเทิงเพราะออกกำลังกายอย่าไปเครียดใช่ไหมออกกำลังกายแล้วแบบเฮ้ยมันต้องดุมันต้องเครียดไม่ได้ค่ะเราออกเพื่อไปกินค่ะทุกคอนเซ็ปต์ช่องกระแตง่ายๆนะคะกับฟิตตามแตก็คือฟิตตามหุ่นแตนั่นเองค่ะถ้าใครชอบหุ่นแบบนี้ก็มาฟิตตามกันนะคะเพราะว่าสรีระของผู้หญิงหรือว่าทุกคนบนโลกนี้แตกต่างกันค่ะไม่มีใครที่มีโครงร่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะถ้าชอบแบบนี้ก็มาฟิตตามแตกันง่ายๆเลยนะคะอย่างที่บอกค่ะว่านี่คือ EP แรกจากการเรียกร้องของทุกคนนะคะเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะแตกโพสต์รูปไปแล้วก็บอกว่าอยากให้แต่สอนออกกำลังกายหรือว่าปั้นหุ่นท่าไหนเป็นท่าแรก EP แรกให้เมนกันมาจะเยอะมากและท็อปเมนก็คือนี่เลยค่ะหน้าท้องกับก้นจ้าหน้าท้องกับก้นโหของทั้งสองข้อวันนี้เอาเป็นเรื่องของปั้นก้นเด้งก็แล้วกันค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้แต่เลือกมา5ท่าค่ะปั้นก้นกลมสวยแต่ว่าขาไม่ใหญ่ขาไม่ใหญ่แต่ว่าก้นกลมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติอ่ะคนจะกลัวว่าเวลาเล่นสควอตใช่ไหมคะขาจะใหญ่จะปวดหน้าขาแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีส่วนดีนะคะเพราะจะทำให้ขาเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ชับนะคะแต่ว่าวันนี้จะขอเลือกท่าปั้นก้นที่ขาไม่ใหญ่ก็แล้วกันท่าง่ายๆนะคะแต่ก่อนที่จะไปเล่นเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายนิดนึงหลายๆคนเข้าใจว่าโอ้โหปั้นก้นเนี่ยมันไม่ขึ้นหรอกหรือบางคนอาจจะมองว่าโอ้โหมันขึ้นยากมากเลยแต่ขึ้นไหมขึ้นคิดง่ายๆค่ะผู้ชายอ่ะนมไม่มีนางยังปั้นใหญ่กว่าฉันอีกอ่ะผู้ชายยังมีนมขึ้นมาได้งั้นเราก็ปั้นได้เหมือนกันคิดอย่างนี้ค่ะนี่จะหาอินสปิเรชันแรงบันดาลใจให้อันนี้คือรูปฝรั่งแต่ชอบดูรูปฝรั่งแบบนี้มากเลยเห็นไหมว่าเขาปั้นขึ้นนี่ตัวอย่างนะคะดูแต่ละรูปคือแบบเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าฉันทำได้ฉันจะปั้นแบบนี้เราพร้อมกายได้ใจได้เราจะมีตุ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแต่เล่นมาแค่ปีเดียวยังแบบว่าเด้งขึ้นเลยนะคะเพราะว่ามีรูป before after อันนี้คือรูปของแต่นะคะก็ก่อนเล่นแล้วก็หลังเล่นคือยังไงก็ขึ้นค่ะอย่างที่บอกว่าต้องกินให้ถูกเล่นให้ถูกแต่วันนี้จะลองสอนท่า5ท่าอย่างที่บอกนะคะเล่นอยู่บ้านง่ายๆ wow. งั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นนะคะอันนี้แต่แนะนำเลยนะคะถ้าใครมีสายแบบนี้นะคะมันเป็นเหมือนยางเนาะเพื่อเพิ่มแรงต้านให้มันหนักขึ้นนะคะมันจะได้กล้ามเนื้อจะได้ทำงานหนักขึ้นนั่นเองนะคะหรือว่านี่เลยถ้าเป็นสควอทหรือว่าท่าที่แบบปั้นก้นก็ใส่ถุงทรายนะคะใส่เพื่อเพิ่มน้ำหนักแบบนี้นี่ตรงข้อเท้านะคะก็จะทำให้แบบมันถ่วงน้ำหนักหนักจ้าและเดี๋ยวมาดูกันนะคะท่าแรกเลยจะบอกเลยหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นตากับท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มท่าแรกค่ะกับการปั้นก้นนะคะแต่ว่าทำให้ขาไม่ใหญ่นั่นเองนะคะท่านี้นะคะบอกเลยว่าโดนก้นส่วนบนค่ะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องหาเก้าอี้นะคะจริงๆถ้าเป็นทรงนี้มันก็จะแบบว่าสะดวกสบายหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีเราก็ใช้เก้าอี้ที่บ้านหรือทำบนเตียงหรือทำกับพื้นก็ได้นะคะแต่ท่านี้นะคะจะได้ก้นส่วนบนนะคะนั่นก็คือก้นบนเวลาเราใส่กางเกงจะได้ก้นเงินๆนั่นเองนะคะไปเลยค่ะ15ทีหรือ20ทีก็ได้นะคะทำทั้งหมด3เซตนะคะขาแบบนี้ให้เข่ามันหย่อนลงมาแบบนี้นะคะเพื่อจะได้ดันขาไปข้างหลังได้นะคะท่ามันอาจจะดูแปลกๆหน่อยแต่บอกเลยว่าโดนมากไปจ้ะแม่พร้อมแล้วนะคะมานับ1โอ้โหเวลาทำให้เกร็งก้นนะคะ2ขมิบไว้ค่ะพูดง่ายๆเลยขมิบจ้ะแม่4เห็นไหมคะ5 6เยอะมาก7มันจะโดนตรงนี้นะคะก้นบน8 9 10โอ้สุดๆ11ค่ะ12 13
4 15แค่นี้ค่ะจะบอกเลยว่าโดนก้นบนมากตอนนี้คือร้าวมาถึงบนนี้เลยท่านี้นะคะทำบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ก้นที่แบนๆนะคะก็จะมีเนื้อขึ้นมาแล้วจะทำให้เราดูก้นงามนั่นเองไปต่อท่าที่2กันเลยค่ะมาท่าที่2ค่ะท่านี้ก็คล้ายๆกันแต่ว่าโดนไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายมากๆท่าแรกคือเมื่อกี้เราดึงขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อให้ได้ก้นบนส่วนท่านี้นะคะเราเหยียดขาไปแล้วก็ออกแบบนี้จะได้ส่วนนี้เลยค่ะก้นบนแต่ว่าด้านข้างนะคะไปเลยค่ะ15ทีปฏิบัติค่ะโดนมากแม่ไปหายใจด้วยนะคะ3 4 5โฟกัสดีๆนะคะ6 7โอ้โห8โดนมาก9 10เอสามารถนอนเล่นอยู่บนเตียงได้นะ12มันโดนมาก13และ14ที่15ราวค่ะบอกเลย3เซตนะคะท่าที่3นะคะเดี๋ยวขอเพิ่มแรงต้านนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าใส่เนี่ยมันจะได้แบบกล้ามเนื้อนะคะแน่นมากขึ้นนะคะมาก็อยู่กับเก้าอี้หรือเตียงขอบเตียงขอบโซฟาได้หมดเลยนะคะท่านี้นะคะก็คือเป็นท่าที่งัดแล้วเราจะได้ก้นส่วนล่างนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นจุดตรงกลางนะคะที่จะทำให้ก้นเราดูกลมด้วยนะคะอ่ะประมาณนี้แยกขาออกนะคะทำให้สบายๆนะคะแล้วก็ไปค่ะนั่งนั่งเสร็จปุ๊บงัดขึ้นค่ะปุ๊บ1 2 3ตอนที่เรางัดขึ้นให้บีบก้น4ให้รู้สึกเหมือนแบบบีบเข้าไปนะคะ5เพื่อเป็นการโฟกัสนะคะ6 9 10จริงๆถ้าเรามีลูกเหล็กวางนะคะเป็นบาร์จะแบบโดนมาก11อยากได้ก็ไม่บอกเดี๋ยวหยิบให้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนหยิบไม่บอกฉันเกลียดตากล้องอ่ะ15คือจะบอกว่ามันโดนมากทุกคนแต่ว่าถ้าอยู่บ้านก็คือเขาเรียกว่าบอดี้เวทนะคะแต่ว่าก็อยากให้มีพวกสายพวกนี้มันเป็นอาการเพิ่มแรงต้านนะคะไปท่าที่4กันต่อเลยค่ะท่าที่4ค่ะก็ลุกขึ้นมานั่งนะคะบนเก้าอี้จะนั่งบนขอบโซฟาขอบเตียงได้หมดเลยค่ะง่ายๆค่ะเราเอาแรงต้านมานะคะใช้สายรัดแบบนี้แล้วก็จับนะคะ1 2แบบนี้นะคะจะได้ตรงนี้เลยค่ะ3ก็คือสะโพกข้างนั่นเองค่ะ4 5โอ้โหเล่นเครื่องเลย6 7สี่สั่นแล้วค่ะ15ไปท่าที่5กันดีกว่าค่ะทุกคนท่าที่5นะคะท่านี้นะคะเราจะอยู่ข้างบนนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะง่ายๆนะคะทุกคนหายใจลึกๆเพราะท่านี้นะคะโดนมาก wow. ไป1เฮ้ยเมื่อกี้1ไปแล้ว2แล้วสิ2 3ดันขึ้นบนค่ะท่านี้จะได้ก้นบนนะคะอย่างที่บอกเห็นไหมว่าก้นตรงนี้จะเก่งมาก4ด้านนี้จะได้สะโพกข้างนะคะแล้วก็ดันค่ะ5อุ๊ยเรานับ5ไม่ได้หรอเราต้องนับ4ใช่แล้วก็5ใช่ทุกคนบ้านได้ไหมไม่ได้ปวดอ่ะ6นานหรือไม่6 7เยอะค่ะแล้วก็ดันเยอะๆค่ะแล้วก็เก่งไปด้วยนะคะแปดโอ้โหโกงมากเก้าแล้วหัวเนี้ยเนี่ยเก้าสิทำไม่ครบก็ได้ไหมเก้าทำไมเก้าบ่อยจังอันนี้สิบอันนี้อันนี้สิบสิบอีกห้าครั้งสิบเอ็ดหัวชิบเป็นสิบเอ็ดวู้ลุงนี่ไม่ใส่ยางดีกว่าทำสวยๆบอสองสอง3
3และ10 14 14และ15วู้เป็นยังไงกันบ้างคะง่ายมากเลยใช่ไหม5ท่าเล่นแบบอยู่บ้านก็ได้ชิวๆแต่ที่สำคัญเนี่ยต้องสม่ำเสมอนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยก้นจะไม่เด้งนะคะแต่จริงๆต้องบอกก่อนนะว่ามีอีกหลายท่ามากๆเลยสำหรับเล่นก้นเพราะว่าก้นของเราอย่างที่บอกมันมีหลายส่วนก้นบนก้นล่างก้นกลางก้นข้างในข้างนอกคือต้องบอกก่อนนะคะว่าใครดูฟิตตามแต่รับรองหุ่นจะสวยไปด้วยกันแน่นอนค่ะและที่สำคัญเลยต้องกด subscribe ติดตามนะคะช่อง KT กระแตของแต่ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะ EP หน้าใครอยากให้แต่ทำอะไรหรือว่าจะให้แต่ปั้นส่วนไหนหรือให้แต่แบบเอ้ยบอกวิธีกินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวแต่จะไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะจันหน้าจะมาสอนปั้นหุ่นกันต่อปั้นส่วนไหนดีเดี๋ยวมาติดตามกันอีกทีก็แล้วกันนะเจ้าวันนี้ไปแล้วจะบ๊ายบายสวีดัสสวัสดีเจ้าบ๊ายบายเจ้าสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่องแค่ทีกระต่ายเอานี่ลงดีไหมเนี่ย